ข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการทำงานอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรค่ะพบว่าอุปสรรคหน้างานก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ทำให้ใบลานเนี่ยแนบติดกันนะคะแกะไม่ออกค่ะและบางผูกเนี่ยก็กรอบตามระยะเวลายาวนานกลายเป็นงานที่อาสาสมัครนะคะสืบสานอ่านแปลจะต้องทำงานอย่างเบามือค่ะและต้องรู้ขั้นตอนนะคะว่าการชะโลมน้ำมันมะกอกช่วยคลายหน้าใบลานออกจากกันและเมื่อถึงขั้นตอนเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดต้องถูไปค่ะทิศทางใดทิศทางหนึ่งป้องกันความเสียหายเพราะว่าอักษรเพียงหนึ่งตัวบนใบลานค่ะถือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักภาษาโบราณค่ะการเก็บรักษาก็คือดีเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีของทะเบียนไม่ได้มีของทะเบียนได้ปัดฝุ่นไว้เฉยๆของเราเข้ามาเนี่ยก็คือเอามาทำใช้แอลกอฮอล์เช็ดเหมือนเดิมพอทำเสร็จเนี่ยทางอาจารย์ทางกรมศิลป์เนี่ยค่ะจะเป็นผูกมันจะมีที่เป็นบางตัวที่เราต้องเปลี่ยนเชือกเชือกที่เราเอามาเนี่ยค่ะจะเป็นบางตัวที่ขาดเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาเปลี่ยนเชือกเราจะมาร้อยกันใหม่พระวิหารสมเด็จเนี่ยให้เป็นหอพระธรรมประจำวัดเป็นสถานที่ศึกษาแล้วเรียนก็เทียบแล้วก็เป็นหอสมุดประจำวัดเหมือนปัจจุบันเนี่ยพระองค์ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นน่ะก็จึงเป็นเหตุให้มีการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นตำราเรียนของพระภิกษุสามเณรในสมัยโบราณนะครับก็ได้เปลี่ยนผ่านการเวลาตรงนี้ก็เลยตกค้างอยู่ในหอพระวิหารสมเด็จเราเนี่ยหลักการเบื้องต้นของงานอนุรักษ์ใบลานค่ะส่งต่อไปให้กับชุมชนวัดไก่เตี้ยตลิ่งชันเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจนสามารถจัดบวชหมู่คัมภีร์กว่า600ผูกได้สำเร็จและเป็นต้นแบบการทำงานค่ะที่มีคนในชุมชนกับพระสงฆ์จากวัดต่างๆที่อ่านอักษรขอมภาษาบาลีกันได้มาเป็นอาสาค่ะอนุรักษ์ใบลานนำรูปแบบมาปฏิบัติกับวัดเบญจมบพิตรแม้ว่าจำนวนคัมภีร์จะมากกว่าวัดไก่เตี้ยถึง8เท่านะคะจากการสำรวจตู้พระธรรมภายในพระวิหารสมเด็จเสาวภาผ่องศรีส่วนที่เก็บคัมภีร์ใบลานมี9ตู้หรือไม่น้อยกว่า320มัดหวังว่าการเข้ามาจัดระบบค่ะและห่อคัมภีร์ด้วยวัสดุคงทนจะเป็นส่วนหนึ่งของการยืดอายุคัมภีร์รักษาคลังปัญญาของผู้คนจากอดีตมาถึงปัจจุบันค่ะอันนี้เรียกว่าขนาดยาวนะแล้วก็จะมีขนาดสั้นเขาเรียกว่าลานก้อมแล้วเราก็บอกขนาดเขาไปยาวกี่เซนสั้นกี่เซนแล้วเขาก็เย็บมาตามจำนวนที่เราอยากจะได้แล้วก็จะมีชื่อพอดูได้ไหมเราจะมีชื่อของคนที่ บริจาคเขียนเอาไว้ให้ด้วยทุกผืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มีการทำความสะอาดและก็รักษาคุณภาพของใบลานได้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดต่อไปก็คงเป็นวัดอื่นๆที่ทางคณะสงฆ์เห็นว่าได้เป็นงานที่น่าจะเหมาะสมที่จะดำเนินการได้จริงๆแล้ว เราคาดหวังในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็หาจิตอาสานี่ที่มานี่ก็มาจากวัดไก่เตี้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต่อไปก็ต้องหาจิตอาสาในบริเวณท้องถิ่นด้วยครับกรอบการทำงานกำหนดไว้72วันค่ะมีนักภาษาโบราณ4คนพร้อมอาสาสมัครจากชุมชนและพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามกับวัดสามพระยามาเป็นหลักนะคะเพราะว่าต้องอาศัยความรู้ด้านการอ่านแปลนี่เป็นงานเร่งด่วนของนักภาษาโบราณเพื่อเก็บอนุรักษ์ให้ทันก่อนจะสูญสลายไปค่ะ